วนโมจะบอกเลยนะว่าสำเพ็งอ่ะตอนเที่ยงคืนอ่ะมันไม่ได้มีดีแค่ของขายแต่ของกินเด็ดมากราคาถูกกว่าสตรีทฟู้ดปกตินิดนึงมีทั้งหมูปลาแบบย่างแบบทอดมีมะม่วงเบามีก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวแกงพม่าอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เราอยู่ที่สำเพ็งกันค่ะตอนตีหนึ่งครึ่งนะคะเมื่อกี้นี้คือกินของกินไปเยอะมากแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ช็อกมากไม่คิดไม่ฝันมาก่อนจริงๆว่าที่สำเพ็งตอนกลางคืนนอกจากจะขายของถูกแล้วอาหารแม่งโคตรอร่อยเลยเว้ยเด็ดมากมีทั้งหมูปลาแบบย่างแบบทอดมีมะม่วงเบามีก๋วยเตี๋ยวไก่คือมันเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างขายยังไงคะหมูมาแล้ว6ครับไส้กรอกมาแล้ว7บาทลูกชิ้น3ไส้กรอก2ค่ะเท่าไหร่คะ32เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เงินกี่บาทขอบคุณค่ะฟีลลิ่งสำเพ็งตอนกลางคืนคือมันไม่ใช่แบบว่าการซื้อของช้อปปิ้งเพื่อความบันเทิงอ่ะคือคนส่วนมากคือเขามาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจะมาร้านไหนเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจะเงียบนิดนึงคือมันจะไม่มีการแบบเรียกลูกค้าอันนี้ค่ะลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มหอมมากแล้วคือเป็นลูกชิ้นกับไส้กรอกปิ้งเตาถ่านอ่ะร้อนมากเลยร้อนโอเคเนาะนะสวยปะน้ำจิ้มอร่อยไปหาร้านอื่นกินกันหน่อยค่ะมานี่ไงข้างหน้าเนี่ยมีของกินอีกแล้วเหรอข้าวโพดคลุกเนยตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะมาจัมบะจัมบะเราหาของข้าวก่อนยังไม่อยากกินของหวานเอาจริงๆนะโมไม่เคยมาเดินสำเพ็งตอนเที่ยงคืนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่โมมาเดินแล้วก็รู้สึกก็เหมือนสำเพ็งตอนกลางวันนะไม่เหมือนนะเพราะมันไม่ร้อนต่างกันแค่อากาศแต่ว่าของที่ขายมันก็คล้ายกันอย่างที่บอกว่าเรทราคามันไม่เหมือนกันจริงเหรอนี่กินนี่เปล่าอะไรอ่ะอันนี้อาหารเป็นอันนี้อะไรเอ่ยก้อนหมูอันนี้ค่ะอันนี้รสชาติเหมือนของไทยไหมก็ชอบเก่งนะจริงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะภาษาพม่าเลยคืออะไรกวนกิริจาอยู่ข้างในโอเคขอบคุณนะคะนี่คือข้าวแกงพม่าไม่เคยกินเหมือนกันนะเป็นเครื่องในต่างๆมีตับมีไส้มีใดๆใช่ปะกับอันนี้เหมือนแกงส้มเลยเหมือนแกงส้มหน่อไม้หน่อไม้กับกุ้งอันนี้แล้วก็นี่ถั่วก็โอเคอะรสชาติเป็นไงรสชาติก็ไม่ค่อยคุ้นปากชิมคล้ายมันไม่ได้ใส่น้ำมันหอยกับพริกเหมือนรับบ้านเราอ่ะมันเป็นเครื่องเทศเขาอ่ะอันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้เหมือนแกงเหลืองใช่ไหมอยากชิมถั่วต้องชิมทุกอย่างดิทุกอย่างเลยเหรออันนี้กินได้ใช่เขาว่ากินได้เหมือนบ้างหน้าเหมือนกันอ่ะเออแค่นั้นแหละมันแล้วมันไม่ได้มีรสชาติจัดมันเป็นรสชาติของเขาสองร้านผ่านไปนะคะใครเขาจะมาตะลุยกินที่สำเพ็งกันตอนเที่ยงคืนวะส่วนมากเขาก็จะมาช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยมากจะให้ทุกคนดูไงว่าถ้าสมมติว่าเรามาแล้วมันมีอะไรกินเปล่าเอามะม่วงป่ะโอ้เอาเดี๋ยวมีร้านนี้กับร้านนี้ต้องโดนทั้งคู่อันนี้มีเป็นหมูกับเนื้อเหรอคะไม้เท่าไหร่คะไม้ละ10 บาทค่ะอ๋ออย่างละ2 ไม้ค่ะแล้วก็แหนมด้วยค่ะมันจะไม่เหมือนแหนมที่เขาห่อถุงยางนะมันเป็นยังไงอ่ะเปิดมาเป็นข้าวต้มมัดอ๋อแหนมแหนมนี่จะกินย่างแบบนี้มันดีมันไม่โดนควันไฟไม่โดนอะไรน้ำจิ้มเป็นปลาร้าอู้หูน่าจะเผ็ดน่าดูเลยนะเผ็ดไหมนิดเดียวก็พอทั้งหมดเท่าไหร่คะ40 บาทเรียบร้อยซื้อมะม่วงเบาด้วยเลยดีกว่ามะม่วงเบาขายไงคะ120 บาทหูมีน้ำจิ้มหลายแบบเหรอคะอันนี้คืออะไรคะกะปิหวานเป็นไรอันนี้คืออะไรคะปลาสับค่ะเอากะปิหวานค่ะนี่มีอะไรบ้างเนี่ยมะยมอันนี้อะไรมะขามปิ้งมะดันจะมอม่วงค่ะมะนาวโหขามป้อมมีครบทุกอย่างหายากมากเลยอ่ะปลาอร่อยจริงเหรอต้องชิมมาเลยพอจะสู้ที่ข้อหัวได้ไหมคะเราชอบกันเอออันนี้มันจะออกเครื่องเทศเยอะหน่อยชิมเนื้อก่อนหมูยเนื้อแดดเดียวย่างกับเราถ่ายชิมกับแจ่วบองปลา10 บาททุกคนไม่คิดว่ามันจะอร่อยอ่ะพอรู้สึกว่าราคาถูกกว่าสตรีทฟู้ดปกตินิดนึงมันราคามากกว่าปกติปลามันจะมาละ15ใช่แล้วก็คนขายจะเป็นกันเองจะแบบไม่เครียดมากจะแบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอันนี้แหนมย่างเฮ้ยเอา
ี่มันมีด้วยว่ะกลับไปขอมาเถอะแต่มันไม่จบแค่ตอนนี้แน่นอนแหนมแหนมย่างดีว่ะจัดเลยนะทำดีอร่อยเหรอดีมากเชื่อหรอไปกลับไปซื้อก่อนมาทุกคนเรามาชิมนี้กันมะม่วงเบาเดี๋ยวแบบมะม่วงเบาของจริงถ้ามันแบบไม่ใช่มะม่วงเบาของจริงบางทีมันกินแล้วมันไม่เปรี้ยวอ่ะเคยกินปะโอ้โหเจประจำไออันเนี้ยบอกเลยของจริงกระปุกละ20งาเนี่ยปกติขายกระปุกละ30เป็นไงเปรี้ยวแบบอร่อยอ่ะดูนี่น้ำตาของผู้ชนะทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวจิ้มนี้โคตรอร่อยคอยสองเวลาที่พี่อร่อยปะอร่อยมันเป็นหมุนหมูจิ้มกะปิชิมซิแม่อร่อยดีร่วงกันหมดเลยอ่ะทุกคนโมจะบอกเลยนะว่าสำเพ็งอะตอนเที่ยงคืนอะมันไม่ได้มีดีแค่ของขายของส่งแต่ของกินเด็ดมากเด็ดจนน้ำตาไหลแบบคือเปล่าอันนี้เผ็ดไม่มะม่วงเปล่าเปรี้ยวๆสุดแล้วหมูปลาคือดีคือมันเป็นรสชาติแบบโลคอลมันเป็นรสชาติเหมือนอารมณ์อีสานจริงๆอะมันถึงเครื่องถึงใจอร่อยมากชอบมากเฮ้ยขอแวะซื้อต่างหูนึงได้ปะได้อะได้โมชอบใส่ต่างหูต่างหูห่วงคือใส่ได้เข้ากับทุกสไตล์ทุกแบบควรมีทั้งห่วงเล็กห่วงใหญ่แล้วก็ห่วงกลางนะแล้วก็มีห่วงใหญ่ป่ะห่วงปาดามันเจ็บใจตรงที่อะไรหรือวะเห็นที่หูไหมคู่ละ35บาทที่นี่คู่เท่าไหร่35บาททั้งหมดราคา60บาทเฮ้ยทำไมคนกินเยอะจังหิวไงก๋วยเตี๋ยวไก่ซีสักหน่อยปะชามนึงจ้ะพี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ชามนึงอ๋อมีนะคะเสร็จ40บาทใช่ไหมคะชอบว่ะชอบสัมเพ็งตอนกลางคืนผิดด้านไปทุกคนโมชอบว่ะเฮ้ยอร่อยชอบสัมเพ็งตอนกลางคืนเออ1,040บาทมาดูก่อนมันคืออะไรเหตุใดมันถึงเป็นขนาดนี้ขายส่งอาหารด้วยปะเนี่ยถูกกว่าแถวเยาวราชโอ้โหไม่ต้องมาพูดการกินขนมปังได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละขอชิมก่อนโมชอบตรงที่มันมีหัวไชเท้าแล้วก็มีข้อไก่ให้ด้วยเพราะโมเป็นคนชอบกินข้อไก่มากแล้วก็มีเลือดแบบเน้นๆจริงๆอ่ะปกติอ่ะเวลาเป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวเราชอบใส่น้ำส้มจ้ะเดี๋ยวกินแบบอย่างนี้ก่อนขอชิมขอโทษเถอะมันเห็นแล้วมันไม่ไหวแล้วอร่อยจริงครับท่านผู้ชมโมเห็นเขามีซีอิ๊วดำด้วยถ้าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาจะทำเป็นแบบซีอิ๊วดำใช่ปะใช่ใช่ใช่สั่งปะเอาเลยเอาเลยชิมก๋วยเตี๋ยวนะฮะจ้าเส้นเป็นไงเหนียวนุ่มไม่คือหมูไม่รู้นะว่าเรื่องเวลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอร่อยของวันนี้หรือเปล่าคือหรือว่าเป็นเพราะว่าเรารอตั้งแต่ห้าโมงเย็นเพื่อที่จะมากินอะไรสักอย่างตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าแต่มันอร่อยทุกอันเลยแบบไม่ได้อวยอ่ะผมว่าผมลิ้นกลางนะกลางเหมือนเราเป็นผู้ชมเดี๋ยวผมชิมให้ทำเพื่อผู้ชมอีกแล้วค่ะอ่ะสักหน่อยเฮ้ยร้อนอร่อยจริงๆมีแห้งโอ้ยไปเลยฮะทำไมไม่เคยมีใครบอกเลยว่าสัมเพ็งนอนซูนของกินอร่อยขนาดนี้เขานอนกันแล้วไหมตั้งแต่กินมาชอบร้านไหนสุดชอบหมูปลาจริงอันดับ1เลยหมูปลาอันดับ2ก๋วยเตี๋ยวไก่อันดับ3คือมะม่วงเบาอันดับ4ลูกชิ้นแล้วก็ข้าวมาตอนนี้ก็คืออิ่มอร่อยแบบงงๆมากเลยแล้วคนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ 1:00 น.โอ้มีความอยากได้นี้อ่ะอันนี้เท่าไหร่คะส่งใบละ150เหรอ23ใช่ป่ะใบนี้เท่าไหร่คะส่งใบละ130ใบเดียวอ่ะคะว่าแค่10ก็ถูกอยู่ดีฮะข้าวจี่ยังข้าวจี่ขายไงคะ50บาทจ้ะเอาชิ้นนึงค่ะเอานี้ได้ป่ะผมเอาไม้นึงหมด35ข้าวจี่กับแหนมย่างร้านนี้กับร้านนั้นอันไหนอร่อยกว่ากันมันคนละแบบกันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ไม่เหมือนกันรสชาติจะทั่วไปแต่นู้นอ่ะจะรสชาติโลคอลก็ข้าวจี่นะโอ้ร้อนจริงข้าวจี่ที่อร่อยอ่ะต้องเอาข้าวเหนียวไปผสมกับกะทิด้วยแล้วอันนี้แล้วก็ร้อนบอกว่าที่เขาแบบตั้งราคาให้มันไม่สูงมากเพราะว่าตอนกลางคืนแล้วคนที่มาเดินส่วนมากไม่ใช่นักท่องเที่ยวอ่ะมันจะเป็นแต่คนกันเองคนไทยพ่อค้าแม่ค้าเกือบทั้งหมดถ้ามี1,000ไปเข้าสารอาจจะแบบแวบเดียวหมดแต่ถ้ามี1,000มาที่สำเพ็งอาจจะอยู่ได้ยาวๆนานๆแล้วก็มีของถือกับไม้กับมือแบบเอ้ยมืออันนี้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยอิ่มแล้วช่วยชิมให้หน่อยปอเปียใส่หุ่นเต้นอ่ะชิมให้หน่อยแป้งบางโอเคป่ะต่อ
จานนี้นะจานแล้วก็หมูธรรมดาจาน10บาทครับ10บาทอุ้ยมาใหญ่มากชิม1คําแล้วเราจะรู้เรื่องเลยว่าเด็ดหรือไม่เด็ดร้อนแล้วร้อนๆร้อนร้อนเยอะกับฮีโร่เฮ้ยไม่เผ็ดมากหั่นคอหั่นคอโอ้โหอร่อยมากรีวิวสำเพ็งตีหนึ่งวันนี้อาหารรสชาติเป็นยังไงบอกมา1 2 3ใครมีแหล่งของเด็ดๆดีๆอร่อยอร่อยในกรุงเทพแนะนำมานะคะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเดี๋ยวโมจะไปลองตามตะลุยกินดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งกริ๊งกริ๊งบายบายวันนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่อ่ะ4 คน302บาทอิ่มไหมอิ่มอยากหาของอร่อยกินหลังเที่ยงคืนที่กรุงเทพแนะนำให้มาสำเพ็งค่ะจบ